ถือเอาง่ายๆสั้นๆของแก่นของพระพุทธเจ้าเลยคือธรรมะคือหนังสือเล่มหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือตถาคตสอนให้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ให้เข้าใจถึงขันธ์ห้าครับขันธ์ห้าก็มีอย่างที่ว่าเนาะเสร็จแล้วก็ให้นั่งเฝ้าระวังมันพอไอ้ตัวที่นี้ดับอ่ะไอ้ตัวที่อาจารย์เอาไอ้ฝานั้นออกไปอ่ะพอดับปุ๊บเหมือนจิตดับคราวนี้ก็วิญญาณเป็นตัวควบคุมไว้ว่าเฮ้ยไอ้สัมผัสไอ้อายตนะ6เนี่ยเราต้องระวังมันไว้นะอย่าไปคิดต่อนะเห็นแล้วก็เห็นนะอะไรเงี้ยอารมณ์อะไรทุกอย่างอ่ะใช่ประมาณนี้ไหมครับยังไม่ใช่ครับแล้วคราวนี้ไอ้คราวนี้ผมยังสงสัยว่าไอ้ที่อาจารย์ว่าจิตมันอยู่กับวิญญาณเนี่ยไอ้จิตกับวิญญาณนี่มันตัวเดียวกันไหมไม่ใช่คนละตัวใช่ไหมครับแล้วไอ้จิตที่ออกมาจากวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวนั้นมโนวิญญาณของมันคือครับจิตมโนวิญญาณจิตคือภพมโนวิญญาณผู้ยึดติดครับมโนเนี่ยหมายถึงวิญญาณคือวิญญาณคือขันธ์ห้าครับวิญญาณคือขันธ์ห้ามโนคือตัวปรุงตัวไปยึดติดมันไปตัวกรรมพันธุ์เลยตัวเราเลยครับตัวเราที่มันมีตัวเราตัวกูอยู่ใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้ไอ้จิตมโนเนี่ยพอขันธ์ห้ามันรับอะไรมามันก็มโนตามคราวนี้ถ้าเราคิดว่าเอาจิตออกคือนี่คือคำว่าดับจิตได้ไหมจิตเรามันดับไปแล้วไม่กูไม่ตามมึงแล้วมันต้องเกิดปัญญาอันนั้นมันหลอกอีกมโนหลอกอันนั้นเป็นยังเป็นมโนหลอกอยู่ใช่ไหมครับธรรมะทั้งหลายทั้งสิ้นรู้แค่ไหนก็มโนหลอกครับคือจริงๆมันไม่มีอะไรดีก็ไม่อยากได้ชั่วก็ไม่อยากได้บุญก็ไม่อยากได้บาปก็ไม่อยากได้อย่างนี้ไหมครับไม่ใช่คืออยู่เฉยๆกลางๆแค่ใช้ชีวิตไปวันๆแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เบียดเบียนใครในมรรค8อย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่ใช่อีกเหรอมันเป็นความคิดปรุงแต่งหมดเลยไอ้ที่ผมเข้าใจว่าครับครับอาจารย์ทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยไหลออกมาไม่ครับมันสมมุติวิญญาณคำว่าสิ่งสมมุติที่อาจารย์แค่พูดเฉยๆแต่มันไม่ได้มีจริงครับใช่ครับมันไม่มีจริงมันสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เรารู้เฉยๆให้คนเข้าใจเฉยๆมันเข้าใจตามสัญญาไม่ได้ครับครับมันเข้าใจตามสัญญาไม่ได้แค่ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จบไปไม่ต้องเอามันไปคิดต่อให้รู้ความคิดนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์คือปัญญาจริงๆมันไม่ใช่การว่าคิดเอาอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นมโนปรุงแต่งหมดเลยครับปัญญาที่แท้จริงมันพูดไม่ได้แล้วใช่ครับตอนที่ผมเห็นอาจารย์ผมหลุดคลิปอาจารย์มันมีคลิปที่ผมหลุดเสี้ยววินาทีนะครับอาจารย์การหลุดผมจะเล่าตอนหลุดก่อนนะอาจารย์ขับรถอยู่กับอาจารย์หญิงอีกคนนึงแล้วอาจารย์หญิงอะเนาะแล้วพูดคำว่าไม่มีที่ผมหลุดเพราะก่อนหน้านี้คือผมนั่งสมาธิฟังธรรมะหลวงพ่ออะไรสารพัดเลยอันนี้พอตอนที่ว่าไปนั่งไม่มีแล้วให้ไปดูตอนที่คุณคิดว่ามันไม่มีอ่ะมันว่างเปล่าแหละมันยังมีอยู่เพราะคุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่นั่งไงถ้าคุณไม่รู้ไอ้ตัวว่าไม่มีนั่นแหละมันถึงจะหลุดผมหลุดตรงนั้นเลยครับอาจารย์หลุดปุ๊บออกมาอ๋อมันอย่างนี้เองแล้วมันหลุดออกมาจากนั้นแล้วก็ไปมองกลับไปที่สังขารขันห้าของเราอ๋อมันอย่างนี้ถ้าเรารู้เท่าทันมันอะไรจะมากระทบแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยอันนี้กระทบแล้วเกิดอันตรายนะตอนนั้นน่ะหลงไหมรู้ตัวไหมมันเชี่ยวแวบเดียวอาจารย์เชี่ยวแวบไม่ตอนที่มันเกิดความเข้าใจแบบนั้นมันรู้ตัวอยู่ไหมมันแยกส่วนยังมันแยกออกไปไม่มีตัวไม่มีตนมันให้สถานะใครไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับในเที่ยวเย็นอ่ะคือพอวูบออกมาเนี่ยมันไม่มีกูไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยบนโลกใบนี้มันแค่สมมติเราอยู่กับการสมมติถ้าไม่สมมติเราก็ใช้ชีวิตไปต่อไม่ได้บนโลกใบนี้แบบนี้ไหมครับนั่นน่ะเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเบื้องแรกแต่ต้องเดินต่อไปเพราะว่านะครับมโนมันยังไม่ได้ไปสิ้นง่ายอย่าให้มันกลับมาครอบงำกับชีวิตผมก็มันจะครอบครับเพราะผมสงสัยอยู่คือว่ายังไม่หมดสงสัยไงผมเลยตัวหาอาจารย์ดีกว่าไอ้ตัวสงสัยแล้วมันจะวิปลาสตัวสงสัยน่ะคือมันไม่วิปลาสหรอกแต่อย่าไปหลงมันแค่นั้นน่ะครับมันไม่วิปลาสไอ้วิปลาสมันคิดไปเองมันก็กลัวไปเองตัวมโนเนี่ยมันกลัวต้องตัวนี้ต้องดับไปหมดเลยถึงจะมาเกิดแล้วก็ยังผมเหลือความกลัวของมโนนี่ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจของอาจารย์เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่ไหมแล้วคันมันก็จะวิปลาสแล้วไปตีความใหม่มันก็จะผิดไปแล้วก็จะเพี้ยนไปนั่นแหละครับมันแค่ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดถึงธรรมยังไม่ถึงที่สุดต้องเจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์
ก็ต้องฟังอาจารย์ไปมันไม่ได้เจริญสติหรอกไม่สติมันมีอยู่กับเราตลอดใช่มั้ยครับพอตรงนี้ผุดถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราถึงจะเข้าใจทุกอย่างมันมีครบหมดเลยแต่มันมีมโนมาขวางแค่นั้นครับคนเราเนี่ยมันมีสติมันมีปัญญาอยู่แต่มโนมันขวางไว้มันขวางไว้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเกิดปัญญาที่แท้จริงได้ค้นออกจากมโนวิญญาณตรงเนี้ยคือเมื่อตราบใดที่เรายังไม่หมดสงสัยมันก็ยังหลงอยู่แต่จะหลงมากหลงน้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นปัญญา 100% แล้วเนี่ยตัวหลงมันจะถูกทำลายไปก็คือมโนวิญญาณมโนกรรมหรือมโนวิญญาณจะถูกกำจัดออกไปก็จะเหลือแต่หน้ากับปัญญาก็ต้องขัดเกลาตัวนี้ไปเรื่อยๆจนตัวมันจะหมดตัวมันจะหมดจดตัวมันจะสะอาดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าทำเดือนปัญญาฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็มีอาจารย์ทั้งวันเลยมันถึงขั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวสอนเขาเรียกพุทธะจำแรงอ๋อพุทธะจำแรงเออคือทุกอย่างที่มันสอนเราเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะครับครับใช่ครับเราต้องเห็นเราฟังแล้วเราก็ผ่านแล้วก็หยุดไม่ต้องไปปรุงต่อไม่ต้องไปเก็บเป็นปัญญาไว้ปัญญาครับปัญญาตัวนั้นไม่ใช่มันสอนเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาตรงนั้นปัญญาตัวนั้นคือเข้าใจตัวที่มันสอนนั่นแหละเป็นมายาที่สอนไปรู้แล้วก็ปล่อยผ่านรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไม่ต้องมาเก็บไปจำไปต้องเห็นเกิดดับไงเห็นมันเกิดดับครับครับครับแบบนั้นใช่ไหมครับเออต้องเห็นในตัวที่มันสอนเนี่ยเกิดดับจนมันไร้สาระไปครับครับจนมันไร้สาระจนมันไม่มีอะไรก็ฟังแล้วก็เอาไปขัดเกลาไปเดินมรรคแปดต่อใช่ไหมครับอาจารย์เราต้องไปเดินมรรคแปดต่อครับถ้าเห็นมันอ่ะไม่หลงไปกับมันเป็นมรรคเดียวครับครับคราวนี้พอเราไปเดินมรรคแปดคราวนี้ผมมามองว่าการนั่งสมาธิเนี่ยทุกคนเข้าใจผิดผมเข้าใจของผมนะว่าถ้านั่งสมาธิคือสมมติว่าผมวันนึงทั้งวันเลยเนี่ยผมจะนอนละผมก็มานั่งสมาธิแล้วก็ไปพิจารณามรรคแปดว่าวันนี้เราผิดข้อไหนบ้างเราตรงไหนที่เราพ่องไปเราบกพ่องไปแล้วก็พิจารณาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็เอ้ยพรุ่งนี้เราต้องแก้ไขนะไม่ครับยังหลงยังหลงอยู่ใช่ไหมครับเมื่อท่านหลงเลยไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นแล้วครั้งนี้ถ้าเราถ้าเรานั่งสมาธิผิดไหมอาจารย์ถ้าสมาธิถ้าเราไม่เข้าไปลึกอ่ะมันก็แค่ความสงบก็รักษาธาตุขันธ์ร่างกายเฉยๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยารักษาให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันใช้งานน้อยลงมันก็ยืดหยุ่นขายแค่นั้นหยุดพักนะหยุดพักหยุดพักสังขารน่ะหยุดพักไอ้รูปของเราน่ะเนาะหยุดพักอวัยวะของเราแต่มันจะมีสติอยู่ครับมันมีวิตกวิจารอยู่ไม่ได้เข้าไปลึกหรือเข้าไปแค่ปิติแค่นั้นไม่ต้องเข้าไปลึกมันเป็นยาเสพติดมันก็เป็นหลงอีกครับแล้วแค่เข้าไปนั่งแค่พักธาตุสี่นะดินน้ำไฟลมยังไงก็ได้ถ้าใจมันสงบเนี่ยครับครับมันแค่นอนหลับตาเรื่อยๆมันก็สงบครับคราวนี้อาการที่พอผมหลุดออกมาอย่างนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าหลุด 100% มั้ยคราวนี้จากที่ผมเคยนั่งสมาธิเมื่อก่อนนะก่อนยังไม่หลุดอ่ะผมนั่งสมาธิปุ๊บมันจะมีภาพอะไรขึ้นเนาะแต่คราวนี้พอเราจะกลับมานั่งสมาธิพอนั่งหลับตาปุ๊บมันไม่มีอะไรอ่ะจะคิดมันก็คิดไม่ได้จะไปคิดอดีตก็คิดไม่ได้จะไปคิดอนาคตมันก็คิดไม่ได้พยายามจะคิดมันก็คิดไม่ได้นี่ผมเข้าใจถูกมั้ยมันนี่อยากจะคิดมันก็คิดไม่ได้เห็นอะไรมาทั้งวันมันก็ผ่านมันก็หมดไปเลยพอตกเข้ามาแล้วเราจะคิดอ่ะมันคิดไม่ได้มันก็มีความคิดอยู่ครับมีความคิดอยู่ครับแต่มันพยายามจะคิดแต่มันคิดไม่ได้อันนั้นมันพยายามเจตนาไม่ได้ครับครับมันจะต้องหมดเจตนาตรงนี้ไปถ้าเราเจตนาทำอะไรตั้งอะไรวะมันไม่ตั้งมันจะคิดของมันเองมันจะคิดของมันเองใช่ๆครับอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปอยากจะคิดย้อนมันจะไม่คิดอยากจะทำอย่างนั้นมันจะไม่ทำแต่ถ้าเราไม่ทำเราปล่อยมันเฉยๆไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็ไปของมันเองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องไปเจตนากับมันมันคิดของมันเองมันดับของมันเองครับคือมันไม่มีอะไรอ่ะมันว่างมันไม่มีอะไรใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่ว่างเพราะบ้างก็ไม่ใช่มันรู้ตัวอยู่มันแค่รู้ตัวนั่นแหละครับครับมันรู้แล้วมันก็เป็นของมันเงี้ยโลกใบนี้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยแต่ที่ว่างว่างหลงกันอยู่สอนมักสอนกันไปว่างว่างมันไม่ใช่ว่างนั่นแหละผมเข้าใจไอ้ตอนที่อาจารย์พูดคำว่าว่างว่างแล้วไปหลงนี่แหละผมเข้าใจตรงนี้เลยที่ผมหลุดคำว่าว่างแหละมึงรู้ตัวว่ามึงว่างนั่นแหละตัวรู้ตัวของมึงว่ามันว่างนั่นแหละที่มึงยังหลงอยู่พอตรงนี้ผมหลุดเลยตัวผมหายไปเลยพี่มันไม่มีกูนี่ว่ะพี่มันไม่มีใครนี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสมมติขึ้นมาเพื่อดำเนินชีวิตเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมใช่ไอ้ตัวว่างมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะหนึ่งที่มันละเอียดแล้วเราพอเราไปรู้ว่างบ้างแล้วมันวิญญาณมโนวิญญาณจะย้ายฐานมันจะไม่รู้ที่ฐานร่างกายมันจะหายไปฐานหนึ่งฐานกายถ้าคนเป็นหลงตรงนั้นมันไปหลงว่างกันมันจะมีกายขึ้นมาทันทีเลยมันจะมีตัวตนขึ้นมาใช่กายมันจะหายมันจะกลายเป็นเรารู้ว่างๆจิตว่างครับครับครับทีนี้มันจะเดินปัญญาไม่ได้มันจะไม่เห็นขันธ์ทำงาน
ช่เลยครับอาจารย์น่ะผมหลุดตรงนั้นครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเดินอยู่มันเป็นแบบนี้ยังเห็นกายอยู่ยังมีตัวกูอยู่เห็นว่าเฮ้ยมันว่างอยู่นะมันอย่างนี้อยู่นะอันนั้นแหละหลงหมดครับเราไปหลงติดไอ้ว่างๆติดไอ้คำว่าไม่มีนี่แหละไปหลงมันอยู่ไม่มีนั่นแหละไอ้ที่ไม่มีนั่นแหละคือตัวตนของคุณที่คุณไปรู้ว่ามันไม่มีคือตัวตนของคุณที่ต้องหลุดไอ้ตัวนี้ไปเลยมันคือแต่มันมีมันดันไปมีไอ้ตัวที่รู้ว่ามันว่างไม่มีตัวตนไงมันมีตัวนี้ครับตัวนี้ต้องหายไปมันซ่อนกันอยู่ไงมันซ่อนกันอยู่กับไอ้ตัวที่ไปรู้ว่ามันว่างนะมันไม่มีอะไรแล้วนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเรารู้ตัวนี้อยู่เรายังมีตัวตนใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ต้องไม่ต้องรู้อะไรเลยมันรู้เลยธรรมชาติครับครับพอรู้ไปเลยใช่ครับอาจารย์แล้วคราวนี้พอเราหลุดได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราดวงตาเราอยู่ข้างบนแล้วมองตัวเองมองดูการใช้ชีวิตของตัวเองตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถูกไหมครับใช่มันเป็นเองหรอกไอ้ดวงตาเขาเรียกว่าญาณครับครับมันสามารถมองคราวนี้พอไปไหนมันจะรู้ตัวเองหมดด้วยอัตโนมัติเลยอาจารย์เดินมันรู้ก็ก้าวซ้ายก้าวขวาของมันเองอะเราไม่ได้อะไรเราก็คุยกับคนอื่นอยู่แล้วก็อะไรอยู่ดีแล้วอย่างนั้นน่ะแต่ครั้งนี้มันรู้ตัวของมันเองด้วยอัตโนมัติอ่ะอาจารย์มันไม่ได้เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเฮ้ยอะไรมันเป็นอย่างนี้มันแปลกไปอย่างเงี้ยพอการหลุดแล้วผมตกใจนะเฮ้ยทำไมจะลงรถจะเดินก้าวซ้ายก้าวขวาจะเข้าห้องน้ำอะไรมันรู้หมดมันรู้ของมันเองอ่ะเออผมอยู่อาจารย์นี้ก็รู้นะมันเหมือนที่มันมองอยู่ฟังแค่ฟังอาจารย์มันก็หลุดได้เห็นไหมล่ะครับผมว่าผมสงสัยว่าเฮ้ยเราหลุดจริงหรือไม่จริงไงเออไอตัวสงสัยอ่ะมันนั่นแหละตัวมโนเราเห็นมันแล้วมันก็ดับไปครับคราวนี้พอเราหลุดแล้วมันเห็นคำสอนของธรรมะของพระพุทธเจ้าหมดเลยแล้วมันเห็นไปของมันเองไปขึ้นไปโดยปัญญาเกิดขึ้นเลยนี่มันรู้ไปได้ยังไงมันรู้ของมันเองโดยที่ว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ต่อกันไปกับที่เราเห็นไปทีละนิดทีละนิดอ่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าพัฒนาไปมันก็เห็นไปอ่ะเห็นไปจะไม่อยากตัวนี้มันไม่ได้อาจารย์ตัวนี้มันไม่ได้คิดเอามันเกิดขึ้นมาเองครับองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้เขาเรียกว่าอันเนี้ยอาสวะขยายานอาสวะก็ยานพูดมรรคไงว่าเป็นมรรคผลนิพพานไงอย่างที่เขาสมมติกันว่าอรหัตมรรคอรหัตผลอะไรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเององค์ความรู้ที่มันขัดเกลาที่มันจะแก้งรอบของตัวเองอะมันจะเกิดขึ้นสำหรับเราเองไม่เกี่ยวกับใครเลยความรู้ทั้งหลายที่เราเห็นมันจะปรากฏขึ้นมาให้เรามันจะตรงต่อสัจธรรมของพุทธเจ้าเลยต่อให้เราไม่ต้องไปศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็ขึ้นเองใช่ครับอาจารย์ใช่ใช่มันจะเห็นเลยพอยิ่งเราไม่อยากชั่วแล้วมันจะเห็นเองอ๋อต้องแบบนี้นะดำเนินชีวิตไปต้องแบบนี้ต้องอย่างนี้นะแล้วคราวนี้มันไปไม่อยากเอาดีไม่อยากเอาความสุขเนี่ยอาจารย์ตอนนี้มันขั้นเดินปัญญาไงที่เธอเป็นพอมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเดินปัญญาของมันเองอย่างเงี้ยครับมันถ้าเราไปยึดติดสุขเนี่ยมันจะเกิดทุกข์นะไม่เอาดีกว่าสุขแต่ก็อย่าไปหลงมันไอ้ตัวเนี้ยตัวที่มันพร่ำเพ้อเนี่ยก็อย่าไปหลงมันจะสอนเราไปหมดใช่ที่มันอยู่เหนือมันอัตโนมัติเลยมันขึ้นมาเองด้วยอัตโนมัติอ่ะอาจารย์แต่ก็ต้องเห็นมันไอ้ที่เห็นมันอยู่ที่ครับไอ้เห็นน่ะเห็นมันครับแล้วได้เห็นแล้วก็ปล่อยผ่านก็แค่อย่างนั้นน่ะเห็นแล้วเราก็ปล่อยหลุดไปเห็นแล้วก็ดับแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปแล้วก็เราดำเนินชีวิตของเราไปปกติอย่างนี้ไอ้ตัวเนี้ยใช่ไอ้ตัวนี้มันลำพึงลำพันตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์ธรรมอ่ะท่านก็ตรัสรู้ตัวนี้แหละมันมาสอนพระองค์ทุกอย่างเลยแต่พระองค์ไม่หลงมันก็เกิดดับอ๋อใช่ครับมันจะเกิดดับเอ้ยไม่พอวันนึกอยากจะไปเอาดีก็ไม่อยากเอาจะไปเอาชั่วก็ไม่อยากเอาอะไรเงี้ยการมันไม่อยากมันอยากอยู่กลางๆอยู่เงี้ยดำเนินชีวิตไปอย่างเงี้ยรู้เท่าทันมันหมดเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไอ้สุขเนี่ยถ้ากูไปติดมึงเนี่ยแล้วกูจะทุกข์ตามมานะกูไม่สุขหรอกกูอยู่เฉยๆกูงี้แหละไอ้ตัวที่มันสอนเราตัวที่เธอพูดขึ้นมาเนี่ยแหละมันเป็นมายาจิตครับแต่ตัวนี้มันแค่ลำพึงลำพันของมันก็เห็นมันแค่นั้นเองอย่าไปยินดีร้ายกับมันอย่าไปชื่นชมว่ามันเป็นปัญญาโอ้ไม่ต้องชื่นชมแค่ให้เห็นให้รู้ให้เห็นแล้วก็ดับไปให้รู้ให้เห็นแล้วดับไปแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปอย่างนี้แหละตัวปัญญามันไม่ใช่ตัวนี้ตัวปัญญามันจะอยู่เหนือตัวนี้ตัวที่มันสอนอยู่เนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นของมันเองนะครับอาจารย์เมื่อเช้าผมเกิดไอ้ตรงที่ว่าไปเห็นดีแล้วไม่อยากได้ดีนี่แหละมันไม่ใช่คำว่าไม่อยากได้ดีมันก็เป็นมโนนั่นแหละมันก็ปรุงไปเรื่อยครับเออเราก็อยู่กลางๆครับมันจะบอกให้เราอยู่กลางๆนะครับคือจะไปติดสุขนะจะไปเอาสุขนะไม่ใช่เอาสุขแล้วทุกข์ตามมาเงี้ยอย่าไปตามมันไม่ใช่มันสอนมันหลอกมันจะสุขจะทุกข์มันก็มีเหตุปัจจัยมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันอย่าไปยุ่งกับมันมันจะเกิดมันจะเข้ามาครอบงำไม่รู้แค่เห็นแล้วก็ปล่อยดับไปรู้เห็นแล้วปล่อยดับไปปัญญาไม่ได้มันจะสอนเราหมดแหละอย่าไปสนใจมันครับขอให้แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยดับไปไม่ให้มันจะหลงมันจะหลงเข้าไปในตัวนี้มันละเอียดนะมันเป็นมานะมันสร้างความรู้มันนะมันเป็นมานะครับ
ธอแค่เห็นมันจะสอนอะไรก็ช่างมันเห็นมันก็แค่เห็นแล้วก็ปล่อยผ่านเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปอาจารย์ไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องไปปรุงแต่งมันใช่ไม่ต้องไปหลงมันไม่ใช่ตัวจริงไอ้ตัวนั้นน่ะพุทธะจำแรงครับถ้าเราปรุงแต่งเราจะไปจำมันผู้เบี่ยงมันจะไปอยากไปสอนคนเลยถูกแล้วมันจะสอนเราว่าโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ชั่วมันจะแบ่งแยกไปตัวนี้ใครก็อยากจะสอนให้เขาเห็นเหมือนตัวเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ตัวนี้แหละโคตรเง่าสักการะกิเลสเลยครับที่ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนมันไปหลงตัวนี้กันแล้วครับพอไปหลงเห็นแล้วเอ้ยกูเห็นอย่างนี้อยากให้คนอื่นเห็นบ้างอย่าได้หลุดออกจากอาสวะกิเลสหลุดออกจากขันธ์5แล้วชีวิตจะได้ดำเนินกันไปได้เหมือนเราจะได้คุยกันได้เนี่ยมันจะมีตัวหลักฐานเข้ามาแทรกทันทีพอมันหลงตัวนี้มันจะเกิดตัณหาครับทำลายไม่หมดแล้วก็หลงกลับไปทีเนี้ยอยากเป็นคนดีใช่อาจารย์แล้วอยากไปสอนคนอื่นอยากให้คนอื่นเห็นเหมือนตัวเองว่าถ้าแกยังเหมือนฉันนะแกจะใช้วิธร่วมกันได้เราจะคุยกันรู้เรื่องนะเออแล้วคราวนี้ผมมองไปว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอีก 5,000 ปีศาสนาจะหายไปคราวนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าใจถูกไหมนะผมเข้าใจว่าถ้าทุกคนเข้าใจเหมือนอย่างผมเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยหมดทั้งโลกเลยศาสนาก็ไม่จำเป็นพระก็ไม่จำเป็นใช่ไหมอาจารย์มันไม่มีทางที่จะเข้าใจหมดทั้งโลกครับมันเลยต้องมีวัดอยู่มีพระอยู่ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับพระหรือวัดสัจธรรมมันต้องมีตราบใดที่มีมรรคมีองค์8ยังมีความสอนเส้นทางเดินน่ะมรรคมีองค์8ไม่แยกออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาน่ะมรรคมีองค์8อยู่พุทธศาสนาคำสอนพระเจ้าแก่นคำสอนพระเจ้าก็จะอยู่คู่โลกตลอดไปเพราะมรรคมีองค์8มันเป็นเส้นทางของโสดาบันใช่ครับอาจารย์เพราะตราบใดที่ยังมีโสดาบันย่อมมีพระอรหันต์ย่อมมีผู้รู้มาปรากฏขึ้นเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณอยู่ตลอดแต่ตราบใดที่มรรคมีองค์8ถูกแยกออกไปไม่มาอธิบายไม่มีใครมาขยายไปเอาศีลสมาธิปัญญาไปฝึกสติฝึกสมาธินั่นแหละคือทำลายแก่นคำสอนแล้วคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นแก่นมันจะหายไปก็จะเหลือแต่เปลือกมันก็จะถูกกิเลสครอบงำหาลาภตะกร้าไปจนมันเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆจนไม่หลุดเลยจนไม่หลุดแล้วศาสนาก็จะเสื่อมไปครับคือศาสนาไม่มีครับใช่ครับจริงๆศาสนาผมเข้าใจถูกว่าจริงๆศาสนาไม่มีก็ได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยมันต้องมีอยู่คู่โลกศาสนาเนี่ยมันเป็นคำพีคือเป็นความเชื่อคือเป็นสิ่งนึงที่ให้เราได้รู้จักพุทธเจ้าเท่านั้นเองเขาเรียกตั้งเป็นศาสนาแต่จริงๆพุทธเจ้าไม่ได้มีศาสนาพระองค์ก็เป็นบุคคลกลุ่มนึงที่เรียกตัวเองว่าอิสระในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตของเราไงให้รู้จักตัวเองจนถึงที่สุดเมื่อเรารู้จักตัวเองจนถึงที่สุดไม่หลงแล้วไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเราก็จะรู้จักคนอื่นนะอ๋อเขาหลงกันอยู่ก็ต้องเราทำอะไรไม่ได้ไงครับเราทำอะไรไม่ได้จริงๆครับอาจารย์เนี่ยผมคุยกับเมียไม่รู้เรื่องเลยผมเลยว่าเอ้ยเราไม่คุยดีกว่าเรารู้ของเรารู้เฉพาะตนรู้แค่ปัจจัยต่างของเราดีกว่าแล้วเราคนนึงมันอยู่ในวังวนของการปรุงแต่งอยู่คนนึงมันอยู่เหนือการปรุงแต่งมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่เราก็เอาสายกลางนั่นแหละคือการปล่อยวางอ่ะเนาะอาจารย์เนาะว่าเราต้องอยู่กับเขานะเราต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แบบนี้เขายังไม่เข้าใจก็เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขายังไม่เข้าใจอันนี้มันเป็นส่วนของชีวิตเราก็ทำหน้าที่ไปไงเราจะไปแยกแยะไม่ได้คือเราจะไปบอกว่าเขาไม่เข้าใจแล้วไม่สนใจอะไรคนโลกคือเขายังไม่รู้เราก็ดูทำหน้าที่ของเราทางโลกไปครับใช่ครับใช่แล้วครั้งนี้อย่างของอาจารย์นี่ทั้งอาจารย์หญิงก็หลุดน้อยคงจะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะอาจารย์นะมันไม่มีทุกข์ไม่มีมันไม่ได้มีสุขมีทุกข์แบบนั้นมันก็มีสุขมีทุกข์ปกติแต่มันของมนุษย์โลกอ่ะแต่มันไม่มีผู้ยึดติดในข้างในอ่ะข้าวข้างในมันไม่ยึดติดก็สุขกันไปแบบสุขกันสุขแบบมันไม่ได้สุขแบบบางแบบสุขนอกอ่ะแต่สุขในเนี่ยเข้าใจกันอยู่แต่อาจารย์ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้ปฏิเสธอะไรไงก็คือเป็นคนปกติเลยครับแต่ว่าไม่ไปก็อยู่ในมัดนั่นแหละมันก็มัดมันเป็นมันสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไปเราก็อาจารย์ก็สอนธรรมะเลี้ยงชีพที่อาจารย์ก็เคยพูดอยู่ถ้าเธอดูคลิปอาจารย์ครับผมดูอยู่ครับแล้วทีแรกที่ผมดูอาจารย์นี่ผมยังไม่หลุดนะผมแกล้งด่าดูว่าเขาหลุดจริงไหมแต่ตอนนั้นคือผมยังไม่หลุดนะจะด่าให้โกรธว่าเขาโกรธแล้วเขาจะยังไงตอบกลับมาไงแต่อาจารย์ไม่ได้ตอบผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดการปิดกั้นหรืออะไรไม่รู้จนผมดูอยู่ประมาณ2นาทีอาจารย์ผมดูผมก็ให้อาจารย์ด่าที่แรกด่าถึงมีความโกรธจริงๆนะนั่งไปทำไมอาจารย์ด่านะไปยิ้มดูไปยิ้มเริ่มเห็นตัวตนเริ่มเห็นตัวตนหดตัวตนพอเห็นตัวตนไปมากๆเข้าพออาจารย์พูดคำว่าไม่มีตัวตนมันหายเลยอาจารย์มันหายปุ๊บไปอ๋อมันเป็นแบบนี้เองมันสมมุติมันโล่งมันโล่งวูบขึ้นเลยนะอาจารย์เหมือนฟ้าแลบเลยนะแป๊บเดียวอาจารย์มันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวปัญญาเกิดเสร็จเห็นทำเสร็จแล้วมันไปของมันเองเลยอาจารย์คนนี้แต่ผมกลัวมันจะไปหลงอีกไงไปหลงไอ้ตรงที่คุยอาจารย์เมื่อกี้แหละไปยึดติดมันดีแล้วที่มาโทรมาหาอาจารย์ผมกลัวผมจะไปแบบนั้นแล้วมันจะเป็นเพราะมันเป็นรอยต่อไงตัวเนี้ยถ้าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระองค์เห็นมันไอ้ที่ดามามันมายั่วพระพุทธเจ้าแล้วมีตัวนึงสอน
เอ้ยไปสิไปสิอีกตัวนึงบอกอย่าไปนะเราเออมันกำลังแย้งกันอยู่นะอาจารย์เดินกันแย้งกันตัวเดียวมันต่อเออตัวกิเลสมันโผล่ขึ้นมาสอนไงพระเจ้าก็นั่งเฉยๆไม่สนใจมันก็ดับไปทุกอย่างดับไปจนมันทำอะไรพระเจ้าไม่ได้มันก็ออกมาเลยเป็นพุทธะกำแรงเลยมันก็บอกว่าพระเจ้าจบกิจแล้วนะหมดสิ้นสงสัยบรรลุธรรมแล้วเข้านิพพานแล้วอะไรพระเจ้าก็เฉยมันก็ดับไปมันทำอะไรพระองค์ไม่ได้มันหลอกพระองค์ไม่ได้ไงครับมันก็หมดแล้วไงเพราะว่าตัวสุดท้ายก็คือพุทธะกำแรงตัวที่มันปรากฏอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่เธอเป็นอยู่เนี่ยครับครับครับอย่าหลงมันอย่าไปหลงนะคือเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับไปเลยไอ้ตัวที่มันพูดมันภาพมันสอนในกิเลสทั้งนั้นที่มันอยากให้เรารู้อยากให้เราจำแล้วเอาไปสอนคนอื่นเนี่ยใช่ไหมอยากให้ได้ดีว่าเออที่ดีนะเราเห็นทำแล้วโน่นนี่นะมันทั้งนั้นพอเราเข้าใจโลกความอยากของมันก็คืออยากเอาความเข้าใจของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเข้าใจด้วยใช่มันเป็นสัญญาจิตหมดแล้วมันตรงนี้ขั้นสุดท้ายมันสอนกันไม่ได้ครับครับมันแล้วไอ้ตอนที่เห็นมันก็พูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะอาจารย์นะที่ตอนผมเห็นนะผมได้แค่บอกกับเพื่อนด้วยกันว่าเห็นแต่พูดอธิบายไม่ออกมันเป็นภาษาไม่ได้จริงมันเห็นแล้วมันเห็นแค่นั้นแหละแค่หลุดออกมาจากขันห้าแค่นั้นแหละเข้าใจขันแค่เราไปเข้าใจขันห้าแล้วกันเข้าใจมันอย่างสองแท้แค่นั้นเนาะแล้วเทด่าอาจารย์ว่าไงวะไม่ผมด่าว่าที่พูดมาเนี่ยคนบ้าเท่านั้นแหละที่เขาทำได้ไม่รับรู้อะไรแล้วนั่นแหละผมด่าอาจารย์จำไม่ได้อาจารย์จะตอบมายังไงไงอาจารย์จำไม่ได้หรอกเพราะคนด่าอาจารย์เยอะครับผมว่าอันนี้ผมมองดูอาจารย์เป็นผู้เสียสละอาจารย์ถ้าไม่แทงแบบนี้ธรรมะไม่เกิดไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าเลยต้องแทงแบบนี้จะไปนั่งจ้าจ๋าอย่างที่เห็นนะพอเราไปนั่งดูธรรมะของพระทั่วไปแล้วมันสวนทางหมดเลยนะอาจารย์มันทำให้เขาหลงไปนั่งสมาธิเสียเวลาไปเบียดเบียนตัวเองคุณให้เขาเข้าใจปลดล็อกให้เขาแล้วก็ให้เขากลับบ้านไปใช้ชีวิตในมรรคองค์8ดีกว่าไหมไม่ต้องไปเปลืองไปนั่งสมาธิสร้างกุฏิร้อยหลังพันหลังแล้วไปนั่งไปเปลืองข้าวโลกมนุษย์โลกด้วยกันไปบิณฑบาตขอเขาใช่ไหมอาจารย์ผมพูดงั้นถูกไหมพระเจ้าก็สอนชาวบ้านแต่ฤาษีโยคีพามันเข้ามาแล้วทีนี้มันก็คำพูดของพระเจ้าไปยกลงของท่านไปยกลงท่านตัวเองเพราะไม่เข้าไม่ถึงแก่นธรรมที่พระเจ้าท่านสอนไงพระองค์ตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็เข้าวังเลยพอได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เดินตามพระองค์ก็เข้าวังเลยเพื่อจะไปปลดญาติโยมชาวบ้านที่ถูกแบ่งแยกจันทานพวกบรรณาทั้งหมดอ่ะแต่พวกโยคีพวกฤาษีพวกเดรัจฉีมันเห็นพระเจ้าไอ้ทำไมคนไปหาพระเจ้าเยอะมันก็ค่อยๆแฝงตัวเข้ามานะนั่นแหละที่ทำให้ไปแล้วไปยึดเอาคำพูดของพุทธเจ้าไปเป็นลาภสักการะไปหากินอ้างพุทธเจ้าแต่วิธีของเขาไม่ใช่ไงมีมงคลมีทำพิธีกรรมมีรูปมีนี่เห็นไหมล่ะใช่ครับคราวนี้ทำให้คนต้องการไว้ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ตรัสรู้หรือบรรลุแจ้งด้วยการปฏิบัติมันบรรลุด้วยการฟังแล้วเข้าใจอย่างที่ผมฟังอาจารย์แล้วผมเข้าใจแล้วมันปิ้งขึ้นมามันโล่งขึ้นมาเนี่ยมันสว่างขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับคือผมเข้าใจอย่างนี้ไหมถูกต้องแล้วพอนี้พอมันสว่างเสร็จปุ๊บเราเข้าใจว่าที่ดำเนินชีวิตต้องใช้มรรคองค์8คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคหนึ่งถึงมรรคแปดเนี่ยเป็นแบบนี้นะคุณแต่ละวันคุณต้องมรรคแปดข้อเนี่ยมันเป็นปัญญาครับแยกไม่ได้ต้องรวมกันแต่ละวันไปไม่ให้พังไม่ให้พลาดไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวเองอย่างนี้ถูกไหมครับใช่อันนี้คือความไม่ประมาทในธรรมครับไม่ประมาทนะทำที่สุดแห่งตั้งข้อใดข้อหนึ่งหลุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับตัวเราถูกต้องครับถูกต้องพอเราหลุดแล้วมันจะระวังตัวเองตลอดทั้งวันแหละตื่นมาปุ๊บมันก็ระวังว่าเอ้ยถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์แล้วมันจะไม่ระวังเพราะมันรู้แล้วครับตอนนี้ก็ยังเริ่มต้นเนาะมันเกิดทุกอนุบาลอยู่นะอาจารย์มันต้องเดี๋ยวมันจะขึ้นของมันเองเรื่อยๆโดยที่เราระวังไว้เรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่หมดความระวังเพราะมันเป็นปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่คือการทำอย่าคือมาข้อใดข้อหนึ่งหายไปไม่ได้เลยต้องสมบูรณ์ต้องเป็นตัวรวมกันมันถึงจะเป็นปัญญาตลอดถ้ามรรคหลุดปุ๊บปัญญาเท่ากับปัญญาหายไปเลยปุ๊บเลยใช่มันไม่สมบูรณ์ไงไม่สมบูรณ์เลยใช่ครับอาจารย์การดำเนินชีวิตมันถึงต้องอยู่ในมรรคมีองค์8ไม่ว่าพระว่าโยมเดินได้หมดเลยเช่นทางพระเจ้าท่านวางไว้เป็นกลางธรรมะของเราไม่ได้แบ่งแยกว่าใครสูงใครต่ำเลยนะธรรมะคือแค่ความเข้าใจในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แค่นั้นเองที่ท่านสอนใช่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะบอกทุกวิธีปฏิบัติไม่ใช่เส้นทางหลุดพ้นไม่ใช่เส้นทางแห่งปัญญาใช่ครับใช่การฟังแล้วก็เข้าใจนี่แหละแค่ปิ้งเดียวนี่แหละวิบเดียวแค่ฟ้าแลบนี่แหละพอมันหลุดปุ๊บเราไปเข้าใจความจริงของบนโลกใบนี้แล้วมันก็จะเดินชีวิตได้แบบนี้นี่เลยไม่มีอะไรเลยพอมันไปคุมไอ้รูปไอ้อายตนะหัวปุ๊บพออะไรจะเข้ามากระทบมีคนมาดักเอ้ยมึงไอ้หูมึงอย่าไปรับมานะเดี๋ยวมึงอันตรายนะฟังแล้วก็อย่าไปตอบโต้มันนะหูนะอะไรเงี้ยผมถูกไหมว่ามันจะคุมไว้อย่างนี้เลยปกป้องตัวเองไว้แบบนี้เลยเพื่อไม่ให้มันเกิดอารมณ์ครับเห็นความพอใจไม่พอใจเกิดดับ
ห็นความคิดเกิดดับครับอืมไม่หลงเข้าไปในสัญญามโนอีกมันก็ผลออกมาจากวัฏฏสงสารเขาเรียกว่านั่นแหละคือพ้นไปนิพพานคือการพ้นไปมรรคผลนิพพานพอมรรคมันสมบูรณ์รอบของมรรคมันดำเนินไปด้วยตัวของมันเองมันรันของมันเองแล้วมันก็จะเป็นผลนิพพานคือจบไม่มีนิพพานแบบที่สอนกันหรอกอันนั้นมันเป็นจินตนาการสร้างไปครับครับคำว่านิพพานผมเข้าใจถูกไหมว่าคำว่านิพพานนี่คือการหลุดพ้นเสร็จแล้วก็ปฏิบัติจนเห็นผลเสร็จปุ๊บพอเขาตายไปแล้วเขาไม่กลับมาเกิดเพราะไม่มีอะไรมันแค่นั้นอ่ะก็มันจบแค่ตอนที่เราหมดหลงนี่แหละมันไม่มีจบเขาว่านิพพานในวันตายผมบอกว่าไม่ใช่ตายนิพพานคือเขาไปเป็นทีละขั้นนะเขาหลุดเขาดับขันห้าได้ดับจิตได้แล้วเขาไปเดินแปดจนสำเร็จมรรคผลแล้วเขาก็นั่นคือนิพพานพอนิพพานเสร็จพอเขาตายเขาไม่มาเกิดเพราะเกิดแล้วมันไม่มีอะไรมันก็เป็นสมมติจะมาอยู่กับโลกสมมติอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกคือคนอ่ะส่วนใหญ่แล้วพอไปเห็นสภาวธรรมแล้วก็มรรคไม่สมบูรณ์ก็คลอนแคลนก็กลับกิเลสกลับมาครอบงำอีกก็หลงไปอีกถูกดูดเข้าไปอีกจนกลายเป็นได้เหลือแต่สัญญาครับเหลือสัญญานี่ก็เอาไปหลอกชาวบ้านกินใช่ก็มันมีกิเลสเข้ามาเข้าครอบงำแล้วตัณหาแล้วมันก็เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเอาละจะเปรียบเขาโดยวิธีไหนก็ได้ครับแล้วความเห็นพวกนั้นเป็นผู้โง่เขลาแล้วใช่มีปัญญาแล้วคือคนพวกนี้จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่ามันถูกครอบงำประมาทไงก็เอาไปใช้ในทางผิดนะเอาทำของพระเจ้าไปใช้ในทางผิดถูกใช่ไหมครับผมเข้าใจก็เลยเกิดตัวตนกลับมาเหมือนเดิมครับตัวตนก็เลยไม่ถูกทำลายให้สิ้นมันหลอกกินข้านะอาจารย์นะใช่ใช่ตัวตนมันก็ถูกต้องคำว่าหลอกกินนี่ถูกเลยแล้วตัวตนมันกลับมาครอบงำมันถึงหลอกกินก็ได้มันประมาทไงเป็นยึดติดไอ้ตัวกูของกูขึ้นมาใช่พอมันไปรู้เรื่องอะไรแล้วมันมักมันไม่สมบูรณ์พอมักไม่สมบูรณ์ปั๊บเนี่ยมักมันไม่สามัคคีทีเนี้ยมันขาดหายไปมันขาดหายไปขาดหายไปกิเลสก็เข้ามาแทรกครับนั่นแหละก็หลงกันแล้วคราวนี้ถ้าผมเข้าใจว่าถ้าพระที่เขาหลุดแล้วล่ะที่เขาบวชนะเขาหลุดปุ๊บแล้วเขาบอกเฮ้ยอย่าไปสอนธรรมะชาวโลกเขาเลยต้องแค่กินอยู่แบบพอเพียงเอามาให้ฉันนิดเดียวพอฉันไม่มีเวลาที่จะไปทำนาทำข้าวเพราะฉันต้องมาสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าฉันขอแค่ฉันอยู่ได้ตามลำพังเนี่ยแค่พอเลี้ยงสังขารของฉันเลี้ยงร่างกายของฉันไปเนี่ยเพื่อทำประโยชน์เป็นปากกระบอกเสียงให้กับไอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่ออยากให้คนหลุดเนี่ยหลุดเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตได้กันอย่างมีความสุขเนี่ยไม่ต้องไปเบียดเบียนกันเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมถ้าพระที่เขาหลุดแล้วเขาจะประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่เขาก็อยู่เงียบๆมันสอนกันไม่ได้ไงถ้าเขาไม่ตัดสรู้ธรรมเขาจะเอาตรงไหนไปพูดล่ะมันเป็นสัญญามันนี่พลังครับอย่างนั้นพระเจ้าจะไปเทศสอนแล้วคนบรรลุธรรมเหรอคนอื่นลูกศิษย์ไปเทศสอนไม่มีการบรรลุธรรมถึงขั้นสุดท้ายครับเพราะว่าไม่ได้ตัดสรู้ธรรมไม่มันไม่มีปฏิหารมันไม่มีปฏิสัมภิทายาไม่มีปฏิหารคือไม่มีอนุสาสนีปฏิหารครับลูกศิษย์ก็คือจำของพระเจ้าไปหมดเลยมันจะเกิดปฏิหารได้ไงมันไม่ได้เกิดด้วยตัวของมันเองนะครับถูกต้องเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์หลุดด้วยตัวเองไม่มีครูอาจารย์เลยเดินมาตลอดแล้วรู้ว่าหลงอ่ะพลิกไปเลยไม่ได้เกิดจากการฟังพลิกของตัวเองเป็นยังไงอาจารย์ตอนที่พลิกเนี่ยที่นั่งพิจารณาไม่ใช่นั่งพิจารณามันก็หามันก็มีสติสมาธิเลยแหละแต่ทีนี้มันก็ค้นหาอยู่นั่นน่ะที่สุดแห่งกรรมมันอยู่ไหนพอมันฟุ้งซ่านมันก็กลับมากำหนดลมกำหนดความรู้สึกไว้ที่จมูกจนมันเพื่อมันไม่ฟุ้งซ่านตัดความคิดทิ้งก็ตัดทิ้งปัญญาเลยไม่พอตัดความคิดทิ้งไปมันเต็มสมาธิเต็มมันก็อ่ะมันพิจารณาหาเหตุนะผลอยู่นั่นน่ะวนอยู่นั่นน่ะจนวันนึงมันรู้ว่ามันหลงมันพลิกออกไปพลิกโลกพลิกกรรมหมดเลยพอพลิกโลกอาจารย์คณิตปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้เองเลยนะอาจารย์ไปตัดตโนมัติมันไปแล้วมันสำเร็จไปเลยอาจารย์ครั้งเดียวก็คือไม่ต้องให้ใครมาคืออาจารย์มันเป็นแบบอาจารย์เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้เกิดจากการฟังแต่เกิดความสำเร็จด้วยตัวเองครับแล้วก็เกิดการตัดสรู้ทำขึ้นมาเพราะตอนแรกหลุดมันไปสอนใครไม่ได้ไม่รู้จะไปบอกยังไงมันหลุดออกมาปั๊บอยู่เอ้ามันรู้เลยว่าตัวเองมันรู้ทำมันรู้เลยว่าตัวเองจบภพชาติมันไม่ต้องมีใครมาการันตีครับทีนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงมันเราก็ไปบอกว่ามันก็คิดทีนี้มันไม่มีคำไปต่อกรกับเขาแต่ว่าอาจารย์ก็อยู่เฉยๆนี่แหละไม่คิดว่าจะสอนใครแต่องค์ความรู้อ่ะองค์ความรู้ที่มันตัดสรู้เนี่ยมันเริ่มปรากฏขึ้นมาความรู้ตัวใหม่อาจารย์เรียกมันว่าสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณอีกชนิดนึงที่มันสูงขึ้นเพราะอาจารย์ปฏิญาณตนไว้ว่าอาจารย์จะช่วยคนไงตอนนั้นอ่ะเมื่อไหร่ลูกไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นก็จะบอกว่าถ้าลูกดวงตาเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปมันอธิษฐานไว้อย่างนี้ตลอดมันก็เลยพอมันหลุดแล้วปั๊บมันไม่ได้จบแค่อาสาวะขยายามันดันมีความรู้อันใหม่ขึ้นมาเห็นว่าเอ้าทำไมหลวงปู่หลวงตานี่หลงกันหมดเลยนี่หว่าครับที่เข้าป่าเข้าดงเพียรปฏิบัตินู่นนี่ทุกอย่างมันค่อยๆเข้าใจมันค่อยเห็นแจ้งสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยจากนั้นอาจารย์จะสวนทุกสำนักเหรอ
มันเหมือนที่เขาเข้าไปทำนะเหมือนเขาไปเสียเวลาเหมือนเขาเห็นอยู่แค่กับพีมันแค่เปลือกนอกวันอาจารย์นะมันไม่ใช่แก่นนะนะคือมันไม่มีผู้มีปัญญามาประกวดถ้าคนเราถ้าอาจารย์มาเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยคนทุกคนก็อยู่กับบ้านกับเดือนก็ไม่รู้ทำได้ไงฟังพันอยู่เลยครับแค่มาฟังแล้วเข้าใจสิเขากลับบ้านกลับบ้านไปใช้ชีวิตใช่เดินตามมรรคมีองค์แปดแค่นั้นเองมันก็มรรคสามัคคีมรรคสมบูรณ์แล้วก็จบไงมันรันของมันเองทีนี้มันทำผิดอะไรไม่ได้หรอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสวรรค์อยู่ในอกและลูกอยู่ในใจใช่ครับใช่ครับใช่ใช่มันจะเห็นตัวเองทั้งหมดเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งมันก็จะไม่หลงเข้าไปกิเลสทั้งหลายอสวะทั้งหลายก็กลับมาครอบงำอีกไม่ได้ไงเพราะมันเห็นตัวเองทำลายความหลงจนสิ้นเชื้อแล้วมโนวิญญาณก็ก่อรูปไม่ได้อีกไม่สามารถที่จะลากเอาอวิชชาตัณหาอุปาทานมาก่อรูปได้อีกมาก่อเป็นตัวตนได้อีกแล้วก็ไม่ไอ้พวกตัณหาอะไรฝ่ายที่มันเป็นกิเลสตัณหาทางชีวิตแต่มันก็จะจืดชืดไปก็เห็นแต่ขันธ์ห้าก็คือตัณหาทางขันธ์ห้าก็คือกินอร่อยแค่นั้นมันอยู่ในทางสายตาเลยมันไม่ได้หรอกสุดโต่งไม่ได้หรอกแค่ว่าอร่อยอร่อยแล้วก็จบไปกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็จบไปแล้วก็ไม่อยู่อีกส่วนพระเขาก็ออกไปบวชแล้วเขาก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยตรงนั้นเขาก็จะอยู่ต่างจากเราก็คือมาตามพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่คารวะก็อยู่ไม่มีกฎกติกาอะไรเลยก็ไม่ได้ไปป้นไปขี้ใครไม่ได้ไปทำร้ายใครก็แค่นั้นสมาธิชอบกันครับแล้วคราวนี้ผมเข้าใจถูกว่าที่พระพุทธเจ้าทำไมต้องบัญญัติกฎบัญญัติระเบียบให้กับพระนี่คือไม่อยากให้พระเห็นแก่ตัวคุณไปสอนเขาเข้าใจว่าคุณไม่มีเวลาทำมาหากินคุณก็ไปสอนธรรมะหรือไปสอนหนังสือของที่ฉันสอนคุณไปเนี่ยที่คุณเข้าใจแล้วเนี่ยแต่คุณก็อย่าไปเห็นแก่ตัวไม่ใช่อย่างนี้ไหมไม่ใช่ที่ท่านมันบัญญัติไว้เพื่อป้องกันการที่จะไปไม่ใช่หลอกหลุนต้นที่ไปบวชในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือเขาอยากไปศึกษาธรรมกับพุทธเจ้าพระเจ้าก็ได้บวชให้ถ้าเป็นคารวะมันจะอยู่ลำบากเพราะพระองค์มีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยแล้วการที่ใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าที่ต้องเย็บต้องอะไรเพราะจวนมันเยอะสมัยก่อนจะเดินทางไปไหนเขาเห็นแบบเนี้ยพวกนักบวชพวกนี้มันไม่มีเงินหรอกก็ไม่ต้องไปพ่นมันแล้วมันเกิดความวุ่นวายพอคนมาอยู่เยอะๆเพราะมันมีเหตุมาร้องเรียนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยบัญญัติพระธรรมวินัยไว้แต่ละข้อตามความเหมาะสมเพื่อให้สงฆ์ได้อยู่ด้วยกันได้เป็นหมู่คณะเพื่อที่ไม่ทำออกนอกทางไม่ทำผิดการเป็นสามัญนะเราต้องสำรวมระวังกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมนะให้ชาวโลกได้อยู่สุขสบายนะใช่ไม่ใช่ทำตัวเหลือชาวบ้านเขากูมีศีลเยอะกว่ามึงพวกมึงต้องมากราบไหว้กูมึงทำไม่ดีกับกูบาปเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่อันนี้พวกมารศาสนาครับการกราบการไหว้นี่ถ้าคุณเข้าใจคือกราบในพระธรรมคำสอนที่คุณสอนฉันมาฉันขอบคุณนะที่เปิดทางให้ฉันพระเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าท่านสอนเรื่องภายในนี่ครับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นไม่เกี่ยวอะไรกับรูปลักษณ์ภายนอกใช่ครับใช่เราไม่ได้ไปกราบไอ้ตัวตนที่คุณห่มเหลืองนะฉันกราบคำสอนของพระเจ้าหรือกราบพระพุทธเจ้าในตัวคุณเนี่ยที่คุณกำลังศึกษาอยู่นั่นสว่างให้ฉันโล่งเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่คุณศึกษาอยู่เนี่ยบางคนก็ไปบวชแต่เป็นพระก็เป็นพระแค่เปลือกไงแต่จิตใจเขาก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ใช่เพราะเขายังไม่หลุดไงเขาไม่เห็นตัวนี้ไงการเขาไม่เห็นตัวนี้เว้นแต่พระคราวนี้พอเราไปฟังพระที่เขาหลุดมันผมดูเหมือนมีนะที่อยู่ภาคเหนือหลวงพ่ออะไรเหมือนเขาหลุดนะผมว่าเขาหลุดไปแล้วเขาเข้าใจลูกแล้วอย่าไปตัดสินเพราะว่าบางทีสัญญามันก็หลอกได้ครับไม่มีใครรู้จริงๆหรอกว่าใครหลุดไม่หลุดแต่อาจารย์น่ะรู้ครับเพราะว่าพอเราไปตัดสินรู้เหมือนว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนเราก็เลยตัดสินว่าเขาหลุดอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะว่าคำพูดไงมันจำได้ครับแต่ความรู้ภายในเนี่ยมันไม่มีคำพูดครับใช่ครับมันไม่มีคำพูดมันอธิบายไปมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ก็ไม่ได้เลยอาจารย์ถึงกล้าที่จะพูดว่าคนที่ออกมาสอนธรรมะหลายๆครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ฟังอาจารย์รู้ว่ามันขัดแย้งในตัวมันเองคำว่ามันไม่ไหลลื่นมันไม่สอดคล้องกันครับมันไม่ตรงความเป็นจริงครับอาจารย์มันบางทีมันเหมือนเราสัญญามาเล่าจำเข้ามามันไม่มีองค์ความรู้ของตัวเองครับไม่มีไม่ได้ผ่านด้วยประสบการณ์ตัวเองแล้วกันเนาะใช่หลวงปู่พุทธาเนี่ยท่านไม่สอนใครเห็นไหมท่านก็พูดไปลอยๆหลวงตามหาบัวก็ไม่สอนใครเพราะว่าแกจบของแกแล้วแกก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงพอพูดไปก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มันยากไงแกก็เลยไปทำกระถิ่นป่าตามหน้าที่ของแกก็ทำประโยชน์ชีวิตที่เหลือแกมีบารมีคนศรัทธาแกเยอะแกจะช่วยชาติแกจะเอ่ยอะไรคนก็ให้อยู่แล้วเพราะว่าศรัทธาในตัวแกในปฏิปทาของแกก็แค่นั้นเองแต่แกก็สอนใครไม่ได้ทำไมอาจารย์ก็สอนลูกติดที่หลุดไปนี่เยอะไหมอาจารย์เยอะเยอะเยอะบางไหมผมอยากให้เยอะเลยแบบนี้มันเยอะแต่เขาก็เงียบไปไงคนที่หลุดจริงๆเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเขาสอนคนไม่ได้ครับใช่ครับอาจารย์ใช่สอนคนไม่ได้จริงมันพูดไม่ได้มันพูดเป็นภาษาไม่ได้จริงไอ้การหลุดอาการของอาการหลุดเนี่ยมันอธิบายใครไม่ได้เลยมันรู้เฉพาะตนจริงๆคนที่หลุดก็จะเข้าใจอ๋อท่านหลุดแล้วใช่ไหมผมหลุดแล้วใช่ไหมอ๋อต่างคนต่างหลุดรู้กันแค่นี้มันได้แค่นี้อาจารย์แล้วมันต้องหมดสิ้นสงสัยไปจนพอไม่หมดสิ้นสงสัยแบบมรรคมันสมบูรณ์มันก็ใช้ชีวิตปกติไปธรรมะก็จะไม่มีแล้วครับสูญสุดสู่สามัญไงครับ
ทำที่เคยรู้แบบว่าเราจะขำๆกับจริงพอไปฟังพระเทศพระอะไรมันจะขำๆเราจะเอ้ยมันเด็กๆมันอนุบาลเนี่ยอะไรเนี่ยมันหลอกกันเนี่ยมาพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงอย่างที่คุณเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาสัญญามาพูดทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ความจริงที่ตัวเองเห็นครับใช่ครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ว่าไงครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับโอเคครับโมทนาถือว่าผมไม่มีการผมถือว่าผมมีบุญมากเลยถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมอาจารย์ได้ที่โคราชอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับโคราชจอหอเอ้าอาจารย์ผมว่าคนโคราชนะอาจารย์เนี่ยจะไปจอหอปลายเดือนทุกเดือนอาจารย์อยู่เทศศิษย์แต่ว่าอาจารย์มีบ้านอยู่ตรงนั้นไปพักอยู่ตรงจอหอแถวแถวขนส่งไหมครับหรือแถวไหนจอหอโครงการอยู่สบายอ่ะเส้นบายพาสอ่ะเส้นบายพาสใช่ไหมครับเออจะไปขอนแก่นเนี่ยโครงการอยู่สบายใหญ่ที่สุดแล้วเลยบะหมี่โหน่งขึ้นไปอ่ะครับครับอ๋อโครงการอยู่สบายใช่ไหมครับอาจารย์สมัยอาจารย์จะมาช่วงไหนครับปลายเดือนปลายเดือนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมอยากไปกราบอาจารย์นะครับแล้วก็กราบขอบคุณอาจารย์แล้วก็อยากไปกราบพระพุทธเจ้าและคำสอนในตัวอาจารย์ที่ผมได้มาครับได้ครับสาธุถือว่าผมได้อะไรที่ไม่คาดคิดมากเลยดีแล้วดีแล้วอย่าประมาทในตัวเองนะครับครับผมก็จะเจริญปัญญาไปเรื่อยๆครับเพื่อไม่ประมาทเพื่อไม่ให้ชาวโลกเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนอาจารย์จะเอาเราคุยกันวันนี้อัดคลิปเสียงเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นไม่ได้ประมาทในธรรมครับครับได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับอาจารย์อยากให้ชาวโลกหลุดแบบนี้ทั้งหมดแล้วเราจะอยู่กันยังมีความสุขมากในโลกใบนี้ครับอาจารย์เนี่ยบางทีผมอยากคิดอาจารย์ไปปลดล็อกหนุ่มกันใช้หน่อยได้ไหมถ้าเขาเป็นกระบอกเสียงดีอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าคนพวกนี้เขาต้องข้างในเขาจะต้องพร้อมก่อนเพราะว่าเขายังมีวิบากกรรมที่จะต้องไปใช้ต่อเขาก็ยังมีทิฏฐิมีตัวตนอยู่สูงก็ออกลำบากอาจารย์นะของพวกนี้เนาะใช่เพราะว่าเขายังพอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขายังไม่เห็นว่าชีวิตมันไม่เที่ยงเขายังไม่อยากจะพ้นจากตรงนั้นก็ติดในความสุขที่ชีวิตเขาพอเพียงแล้วสำหรับนั้นก็พอเพียงสำหรับเขาแล้วแต่ว่ามันต้องสำหรับคนที่เขาศึกษาธรรมะตอนกับพี่มาเรื่อยเปลือกมาเรื่อยๆจนใกล้ๆแก่นแล้วเราค่อยไปพลิกเขามันจะพลิกง่ายอาจารย์คนพวกนี้เขาจะหาทางหลุดพ้นเขาจะหาที่สุดเลยครับมันจะพลิกง่ายอาจารย์นะใช่ครับแต่ยังหนุ่มกัญชัยเขาจะเขาไม่ได้เข้าสู่ทางธรรมเขาไม่ได้คิดที่จะอะไรเขาเป็นคนดีเขาก็มีปัญญาระดับนึงเขาไม่ใช่คนแบบว่าเขาเป็นคนดีอ่ะครับแต่เราอยากให้เขาเป็นกระบอกเสียงอยากให้หลุดให้เขาเห็นตรงนี้ไงแล้วให้เขาเป็นไรช่างเขามันเป็นกรรมเราไปทำจะมีเทคนิคการพูดให้ชาวโลกเข้าใจยิ่งกว่าพวกเราจะไปพูดไงผมมันยากในการเผยแพร่ศาสนาธรรมของอาจารย์เพราะว่ามันถูกปลูกฝังเชื่อแบบนั้นมาเยอะแล้วถ้าคนยังไม่ถึงตรงเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะมองอาจารย์ออกเลยว่าไอ้ทำไมยังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทำไมไม่ไปบวชไม่นู่นมันความคิดมันจะบวชบางอยู่เลยแต่ผมมองอาจารย์ปุ๊บไอ้ที่จะไปบวชอะคือมันไร้สาระไปเลยนะอาจารย์ก็มันไม่ใช่สมัยพุทธกาลเนาะครับครับมันนี่มันยุคสมัยนี้อะ2500ปีแล้วมันก็ต้องเป็นคิดแค่เรารู้ธรรมะแล้วเราเอาธรรมะมาดำเนินชีวิตแล้วแค่นั้นเองคนมันก็มาเรื่องหนึ่งเนี่ยที่โลกมันเปลี่ยนไปคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าธรรมะคือการปฏิบัติอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็เข้าใจมานานแล้วแหละแบบนี้มันหลงกันอยู่มานานแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยให้เขาหลงต่อไปแล้วแต่คนไหนเขามีปัญญาใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้คนไหนก็ที่จะอาจารย์ก็มีหน้าที่ทำคลิปด่าคนต่อไปอาจารย์ด่าต่อไปอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดเพราะมันไม่หลุดนะอาจารย์ไม่หลุดจริงต้องด่าให้เขานั่งที่มึงด่ากูอะไรมึงด่าอะไรอย่างเดียวด่าแล้วค่อยจะยิ้มครับอาจารย์ผมดูทีแรกพอด่าไปเพราะเราเริ่มยิ้มเริ่มใจเย็น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 แล้วก็กลายเป็นที่อาจารย์ด่าอยู่อ่ะมันเป็นปกติว่าเป็นเหมือนคำพูดปกติของพวกเราแล้วเราเป็นคนหลุดยิ่งไปใหญ่เลยอาจารย์กันนี่พอหลุดอ่ะอ๋อถ้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่หลุดธรรมะของพระเจ้าเลยถ้าไม่สอนคนโง่ถ้าไม่ด่าอย่างนี้มันไม่หลุดอาจารย์ผมเข้าใจว่ามันไม่หลุดแน่นอนอาจารย์ก็มันต้องข้ามเวทนาข้ามรูปข้ามเวทนาก่อนมันถึงจะอันนั้นน่ะเราบอกเขาได้ต้องให้เขาเห็นให้เขาดูตอนที่เราด่านี่แหละแล้วเรามันแต่เห็นของเขาเองให้เขาดูเราด่าให้เขาดูด่าเพื่อให้เขาดูพอเขาเริ่มเห็นแล้วแหละพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกอาจารย์นะครับคนยังไม่เข้าใจยังไม่เชื่อว่าการที่ไปสอนกันแบบนั้นเนี่ยมันเป็นยึดดีมันยึดถูกยึดดีมานานพอมาเจอแบบอาจารย์เนี่ยมันไม่เคยเจอมันจะแก้อารมณ์ดีแต่มันก็ปฏิเสธมันแอนตี้บางคนแต่ถ้าบางคนมันยังรับไม่ได้ยังอีโก้สูงอยู่ครับแล้วต้องกระแทกให้มันหย่อนลงบาง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 ลงแล้วเราค่อยบอกธรรมะพระพุทธเจ้าอะแบบนี้อะมันไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีกูไม่มีมึงเนี่ยมันศูนย์เนี่ยมันว่างเนี่ยใช่ต้องประมาณนี้อาจารย์กระแทกต่อไปอาจารย์ผมสนับสนุนเลยอาจารย์โอเคครับงั้นแค่นี้แหละเพราะอาจารย์มีลูกศิษย์เต็มเลยตอนเนี้ยมาแล้ว
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยครับอาจารย์ครับสาธุครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอวังโหตุครับครับผม